You think you know me? Voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม AQ World กันเช่นเคยนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้มาทำเกี่ยวกับพารากอนเพชรนะครับไม่ใช่พารากอนเพชรดิต้องเรียกว่า Legend Token นะครับวันนี้จะมาทำ Legend Token นะครับว่าฟาร์มที่ไหนได้ไวนะครับส่วนตัวผมนะครับผมฟาร์มที่ Redlock นะครับจะไวสบายกว่าของ Underworld นะครับ Underworld จะต้องตีเก็บจำนวนเอานะครับเดี๋ยวผมขอ copy ระหว่างเทียบระหว่าง2เควสนี้นะครับเควสของ Redlock กับเควสของ Underworld นะครับผมเราดูเควสของ Underworld กันก่อนเลยนะครับ Underworld ก็เป็นเควสไปที่ Underworld ก่อนนะครับเควสของ Underworld นะครับผมตอนมีเควสเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เนาะอันเดิมแบบแล้วเป็น Evil Warded นะผมไม่แน่ใจอ่ะเราใส่เป็น Evil Warded เดี๋ยวก่อนนะก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับไกลหน่อยทีนี้อันนี้เป็นแบบวิววอลของเลดนะครับก็เฮ้ยยิงไปมาถึงตรงนี้ครับผมไม่ถึงครับความของเควสนี้นะครับก็คือกดที่เควสนะครับมันก็คือมีความแบบนี้นะครับได้นี่จะได้ลิเจนด์โทเค็นมา2ถุงนะครับความได้พวกนี้ครับพวกนี้ได้มาอย่างเงี้ยคือตีพวกนี้มันจะดรอปมานะครับผมแล้วเก็บไว้นะครับจะได้พวกแบบมานี่เป็นของนี่เป็นของเควสเมื่อกี้แต่เป็นของเมนนะครับได้3ถุงนะครับตัวนี้เป็นเควสที่ใช้ประจำนะครับผมแต่ว่ามันสูงนะครับตีเนี่ยเก็บเด็กเนี่ย50นะครับอย่างละ50นะครับผมแล้วก็สุ่มนะว่าจะได้20ถุงหรือว่าไม่ได้นะครับผมส่วนตัวนะครับผมมันทำนานนะครับผมเลยไม่ทำรู้สึกว่าบางครั้งมันก็ทำมาตั้งนานมันก็ไม่ดรอปครับผมแนะนำของเดนล็อกนะครับของแบบเดนล็อกเนี่ยมันก็จะได้ถึงน้อยกว่านะครับแต่มันได้ชัวร์ 100% ครับตอนอย่างแรกคือถ่าย NPC ของที่เราต้องการก่อนนะครับ NPC ของเนี่ยทางไปไม่มีอะไรที่ตันอย่างเนี่ยหายไปที่สดเลยนี่ครับอยู่นี่ครับนี่ครับวะดูเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่อ๋อนี่ไงแต่นี่ผ้าถุงอ่ะมันก็เป็นทางเลือกนะครับที่เราทำกับผมแต่ผมที่ผมแนะนำผมไม่ทำผ้าถุงนะครับผมจะทำเวทคนแรกแล้วกันเนี่ยคนนี้ครับผมผ้าถุงเนี่ยซึ่งตีมอนเนี่ย6ตัวนะครับเราเปลี่ยนคาร์ดจากคาร์ดตีหมู่นะครับเป็นEternal Inverse ผมว่ามันตีได้หลายตัวเลยมากกว่า3ตัวนะเราตีดูก่อนสิดอกไหมอีมาตัวนี้นั่นเป็นตัวแดงตัวแดงนี่เป็นดอกคาร์ดแบบที่มันผมไม่ค่อยสบายโอเคแบบน้ำแบบนี้นะครับจะตีเลยตีหมูไปเลยนะผมเนี่ยตีมีค่าตัวนะตีโคตรเยอะคราวนี้เหมาะสำหรับฟาร์มอ่ะนี่ครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยตีแป๊บๆเนี่ยมันก็เสร็จละตีแบบให้มันขึ้นเป็นค่าตัวไม่ยากใช่ไหมเนี่ยมีไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็มาส่งเพชรสำหรับคนที่ไม่มีคาราก้อนเพชรนะครับหรือว่าไม่มีช็อคสุดท้ายที่สามารถช่วยปามครับแต่นี่ผมได้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตันนะผมดิจิตอลเพชรผมมันตันนะตอนนี้ครับฟาร์มนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเราก็จะได้ถุงเลเจนด์โทเค็นมาเยอะนะครับ
โอเคครับก็คลิปก็มีเพียงเท่านี้ครับ5นาทีครับผมสำหรับการทำหลง Legend Token นะครับผมหรือสัตว์เลี้ยงนะครับของตัวผมนะที่ตัวนี้นะครับก็จะมีพารากอนเพชรนะครับมีตัวออริจินอลเลยนะครับผมก็มีไอเซนพารากอนเพชรนะครับแล้วก็ปีต่อมาปีต่อไม่ได้มีทุกปีเนาะจะเป็นพาราคอสก่อนนะครับแล้วก็เป็นมีตัวซานต้าแล้วก็เป็นโซกุนนะครับจะมี5ตัวแล้วก็มีเสียงของมันสิบซึ่งของมันสิบเป็นอะไรล่ะครบรอบ10ปีนะครับผมอันนี้มาสุดอันนี้ซารี่นะก็ลองไปหาเอากันได้นะครับโอเคก็สนุกคลิปนี้ก็ชอบก็กดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าก็ไปเป็นสตรีมเมอร์นะครับของทางแอปโดโจนะครับแอปเจ้าแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ลองมาติดตามได้ครับตรงแอปโดโจได้นะครับก็เจ้าตอนนี้เจ้าขึ้นไปเทสสตรีมเนาะถ้าเทสผ่านก็จะได้สตรีมนี้ไปเลยแต่ว่าสตรีมน่าจะเป็นสตรีมของเกม RV นะครับผมก็ RV แล้วก็มีอัพพีบ้างอะไรเงี้ยพีไฟบ้างแต่ว่า EQ ก็ยังลง YouTube เท่านี้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน